ที่จังหวัดพิจิตรนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงปฏิบัติงานดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอวชิระบารมีนายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านหนองขาวตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรโดยการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของจังหวัดพิจิตรจะดำเนินการทุกอำเภอพร้อมกัน2ครั้งในสัปดาห์ที่2ถึง3ของเดือนธันวาคม2561และเดือนมกราคม2562ทีมปฏิบัติงานโครงการในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลนักจิตวิทยาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและจิตอาสามีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลประชาชนบริการตรวจรักษาโรคตรวจคัดกรองโรคทางทันตกรรมทางสายตาให้บริการด้านจิตวิทยาคลินิกให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรังกูล